อ๋อก็ปู่กำศิลป์ห้องเล่าใช่ป่ะใช่ครับที่อยู่ในกล้องสองคนที่โดนครับที่รื้อของกระจัดกระจายของใช่รื้อของช่วงผ้าผ้าห่มรื้อช่วงนี้ครับรื้อหมดเลยแล้วรื้อตู้ด้วยครับรื้อตู้ใช่รื้อตู้เปิดตู้คือเราไปทำงานเหรอตอนนั้นทำงานเหรอเช้าหกโมงหัวทำงานครับพอกลับมาทีก็เห็นของที่ลื้อกระจายหมดเลยเหรอใช่ครับสองทุ่มหัวทำงานอ๋อกลับมาสองทุ่มใช่ครับสองทุ่มคือก่อนเกิดเหตุนะคะคือห้องน้องสาวโดนงัดนะคะคือน้องสาวไปทำงานแล้วเลิกงานกลับมาประมาณสี่โมงครึ่งนะคะแล้วก็กลับมาถึงห้องก็คิดว่าแฟนลืมล็อกประตูห้องก็ไม่ได้ห้องไม่ได้โดนนะโดนอะไรเลยแล้วก็เลยถ่ายรูปแกเข้าไปในห้องก็ยังไม่รู้สึกว่าห้องตัวเองโดนงัดเพราะว่ายังไม่ได้โดนรื้ออะไรเลยพอเปิดไฟดูแค่นั้นนะคะกระปุกออมสินที่ตั้งโชว์ไว้อยู่ข้างหน้าโดนงัดไปสองกระปุกนะคะมีทรัพย์สินอะไรบ้างมีเงินอยู่ประมาณ 5-6,000 นะคะแล้วก็แหวนครึ่งสลึงหนูจะเก็บไว้ยังไงแล้วเงินแบงค์ที่เก็บในกระปุกนะคะอ๋อก็คือไหนหยิบมาให้พี่ดูแล้วก็เงินเหลือไอ้นู่นเนี่ยคือเก็บไว้ในนี้ใช่ป่ะค่ะก็เกลี้ยงเลยแล้วแหวนตรงไหนอ่ะอันนี้ผ้าหนูก็อยู่ในซองตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ในหนูก็เอาแหวนวางตรงนี้ไงเป็นใส่ตลับไว้มันก็หยิบด้วยก็คือแล้วมีรื้อของเลยเหรอรื้อนะออกมาโอ้ยนี่ช่างรื้อก็เปิดคุณได้อะไรจะดีหวานเลยที่ฉันเจอดูสภาพของล็อกอย่างนี้อ๋อปกติเราจะใช้ตัวนี้ล็อกอยู่แล้วแล้วพอหนูกลับมาพอเลิกจากงานมาปุ๊บตัวแกนี้ไม่มีแล้วสภาพห้องเป็นยังไงหนูก็ไม่ได้เอะใจว่าห้องว่ามันไม่โดนงัดโดนไงหนูคิดว่าถ้าแฟนปิดลูกปิดไว้อย่างนี้ไงหนูก็เปิดประตูไปหนูก็ไปนั่งก่อนนะเปิดไฟจึงรู้ว่าห้องตัวเองถูกนะช่วงเย็นๆก็มีลูกว่าไอ้คนที่เช่าตามตึกเนี่ยก็มาแจ้งว่าถูกงัดห้องน่ะ3รายทั้งหมดอ่ะ3รายด้วยกันเมื่อวานแล้วก็พอไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็กับรูปประพันธ์สันฐานก็เป็นบุคคลคนเดียวกันเราก็ได้แนะนำให้ผู้เสียหายไปแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้กับร้อยเวรที่สภ.เมืองสมุทรปราการอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามตึกตามอพาร์ตเมนต์ระวังกันด้วยนะคะ
แลกลายแลกเบอร์กับข้างๆห้องไว้เผื่อมีประโยชน์นะคะอันนี้สำคัญมาก